ีค่ะกลับมาพบกับรายการ ICU เช่นเคยค่ะรายการที่จะพาเพื่อนๆนักศึกษาและชาวพระจอมเกล้าลักระบังไปพบกับเรื่องราวและสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นภายในรั้วพระจอมเกล้าลักระบังของเราค่ะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะทางรายการ ICU ค่ะจะพาไปชมเพื่อนๆคนเก่งชาวพระจอมเกล้าลักระบังของเราค่ะที่ได้ไปร่วมในการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554ค่ะหรือ Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2011โดยพาเจ้าหุ่นยนต์ตัวเก่งรับรางวัลพิเศษเต้นประกอบเพลงมาให้พวกเราได้ภูมิใจกันอีกด้วยค่ะแต่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไปเต้นประกอบเพลงอะไรมานะถึงได้รางวัลพิเศษอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทีม Robot Dream กันดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมธีระลาธีระพงศ์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับโครงการที่เข้าร่วมครั้งนี้คือ Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2011ครับผู้ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้คือสถาบันวิทยาการแห่งยนต์ภาคสนามหรือ FIBO KVT ครับผมนายธวัชชัยบุญญาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกปีที่3ครับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้คือรางวัล Special Award เงินรางวัล 10,000 บาทครับผมชื่อสุภกิจเกษมสารเทราคุณครับอยู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปีที่3ครับหัวข้อในการแข่งขันครั้งนี้คือหุ่นยนต์เตะฟุตบอลคือหุ่นยนต์จะทำงานด้วยตัวเองครับแต่รางวัลที่เราได้รับมาคือรางวัลพิเศษเป็นหุ่นยนต์เต้นประกอบเพลงครับในครั้งแรกที่เราไปนะครับจะเป็นรอบคัดเลือกคือหุ่นยนต์จะวิ่งเตะฟุตบอลกันครับแต่จะมีรอบรางวัลพิเศษคือรอบที่เราได้รับรางวัลมาครับเป็นรางวัลที่จากการเต้นประกอบเพลงครับสวัสดีครับผมชื่อสาธุการศรีสวัสดิ์ครับอยู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่3ครับก็เทคนิคในการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ครับก็อย่างหุ่นยนต์มันไม่จำเป็นต้องเต้นท่าหุ่นยนต์เลยนะถ้ามันเต้นท่ามนุษย์ได้ผมมันเท่กันเยอะเลยครับอย่างท่านี่คือท่าก็จะเรียนแบบมาจาก MV เรียนแบบมาจากอะไรเงี้ยก่อนเป็นเพลงที่วัยรุ่นสนใจเลยครับก็มันจะเป็นท่าแปลกๆหน่อยแล้วก็ที่เด็ดๆก็คิดว่าน่าจะเป็นท่าโคโยตี้ครับมันไม่หุ่นยนต์มันไม่น่าจะทำได้ก็สวยงามมาสวยงามสวัสดีครับน้องมงคลเฉิดฉายครับอยู่วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่3ครับปัญหาอุปสรรคในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเนื่องจากหุ่นยนต์มันเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแล้วก็มีลักษณะการยืน2ขาคล้ายมนุษย์ซึ่งยากต่อการทรงตัวครับทำให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครในสถาบันนี้ได้เล่นมากมายครับนั้นก็เลยจำเป็นที่ต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถที่จะซัพพอร์ตเราแล้วก็ช่วยพัฒนาได้ครับก็ปัญหาหลักๆในการแข่งขันนะครับก็จะเจอกับลักษณะของการเออร์เลอร์ของโปรแกรมบ้างหรือว่าการทรงตัวของหุ่นบ้างครับซึ่งมันเป็นปัญหาหลักเลย
ที่ค่อนข้างลำบากครับกับสำหรับการแก้ปัญหาแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นกับการแข่งขันนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาได้ครับสวัสดีครับผมสุภชัยอินสุครับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่3ครับประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันนะครับก็คือเราได้ใช้ความรู้ของเราครับในการไปทำปฏิบัติจริงก็คือไปแข่งขันเนี่ยครับเพราะว่าผมคิดว่าประสบการณ์มันสำคัญครับก็คือความรู้ที่เราได้เนี่ยไม่ได้ได้จากห้องสี่เหลี่ยมครับออกไปหาความรู้ข้างนอกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เจอกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาครับผมการทำงานนะครับก็คือในทีมเนี่ยเราก็มีการทำงานที่แบ่งกันเป็นหน้าที่ของเราครับก็คือเรามีได้คุยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราก็เรียนไปด้วยบางคนก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างแต่ว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมนะครับมันก็ทำให้ผลงานออกมาได้ครับแล้วก็สามารถทำให้เสร็จได้ดีครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้นำความรู้ที่เรียนไปใช้ครับดีใจครับที่ได้รางวัลนี้หลังจากชวดรางวัลหลักไปครับก็ดีใจกับมิตรภาพที่มีให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ที่ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันครับมันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าครับผมฮิวแมนนอยด์หล่อมากครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์อรชัดจิตโสภักและอาจารย์สมศักดิ์วลัยรัตน์ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยให้คำแนะนำเราเสมอมาครับกลุ่มพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชานะครับโดยเราเล็งเห็นว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับสาขาวิชาก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยในกลุ่มพัฒนาหุ่นยนต์เนี้ยจะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชัดจิตโสภักเป็นหัวหน้าโครงการนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยในฐานะประธานสาขาก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนักศึกษาก็มาขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคนะครับทางด้านการสนับสนุนต่างๆแล้วก็ขอบคุณห้องวิจัยฮาร์ดแวร์และ Embedded System ที่คอยแนะนำเรามาตลอดครับขอบคุณครับเราต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับเพื่อนๆทีม Robot Dream ค่ะที่สามารถไปคว้ารางวัลพิเศษค่ะเต้นประกอบเพลงในรายการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554ค่ะหรือ Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2011ค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆเรื่องราวหนึ่งนะคะที่รายการ ICU ได้นำมาเสนอให้ชมกันสำหรับครั้งหน้าค่ะจะพาไปที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมกลับมาติดตามชมค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนค่ะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและแปลกใหม่ที่อยู่ภายในรั้วพระจอมเกล้าลักกระบังของเรานะคะและอยากให้ทางรายการ ICU ค่ะพาไปก่อติดและนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก็สามารถเข้าไปเขียนรายละเอียดนะคะได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ค่ะ ICU KMITL ค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางที่1นะคะผ่านทาง www.kmitl.ac.th/pr หรือช่องทางที่2ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ค่ะ ICU KMITL ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการ ICU สวัสดีค่ะ